วันนี้พามาเรื่องของปัญญาพิวัตรยกระดับความรู้มาสู่ปัญญาให้เห็นปัญหาที่ผ่านมาสืบค้นต้นเขาให้เห็นรากเหง้าของปัญหาปัญหาของหนี้สินปัญหาของชาวนาแก้ด้วยยางนาปัญญาพิวัตรคณาที่ทิ้งขว้างมา100-200ปีเป็นคันกั้นน้ำเป็นทางเดินเป็นทางเท้าเป็นที่วางเท้าวางตีนหัวกั้นหญ้ากั้นน้ำวันนี้เราพามากั้นนี่ยกคันนาให้เป็นทองคำปลูกยางนารอบที่นารอบที่นา1ไร่ได้80ต้น80ต้น10ไร่ได้800ต้นมูลค่าของยางนาจะให้มูลค่าวันละ3บาทเดือนละ100ปีละ1,000 10ปี 10,000 10ต้นแสน100ต้นล้านใน1ใน10ไร่ได้800ต้นได้8ล้านมากกว่าราคาที่หลายเท่าตัว4-5เท่าตัวใช้เวลา15ปีเริ่มแต่9ถึง15ปีปลูกให้ดีให้แข็งให้สูงเปลี่ยนคันนาเป็นคันกั้นนี่นี่ที่เกิดรุ่นพ่อรุ่นเรารุ่นลูก3รุ่น3ชั่วโคตรแก้ด้วยคันนาจัดการด้วยคันนานาทั้งหมด10ไร่100ไร่พันไร่ขอแค่คันนาเพียงแต่ขุดคันนาให้กว้างทําถนนดันขึ้นมา3เมตร3เมตรปลูกรอบ2รอบให้รถวิ่งได้10ไร่จะได้10จะได้800 2ฝั่งได้1,600 1,600สามารถมีรายได้มูลค่าตก16ล้านใน15ปีมากกว่าราคาที่10เท่าตัวที่ดินก็ทำไปสู้กับโลกสู้กับเศรษฐกิจสังคมสู้กับการเมืองสู้กับการแข่งขันอื่นๆทั่วไปตลอดไปเหนื่อยมาพักที่คณามาพักที่ต้นไม้บนคณาเห็นไหมครับว่าสีทองผงอมไพข้าวสวยจังข้าวสวยเหลือเกินแล้วไม่กระทบต่อแสงไม่กระทบต่อแสงท่านดูข้างบนเลยฮะกล้องช่วยดูส่องไปทั่วนาด้วยพูดถึงนากล้องก็จะส่องไปที่นานะครับว่าสามารถเห็นข้าวเห็นต้นไม้แล้วก็เห็นสิ่งที่อยู่คู่กับนาได้นี่คือปัญญาพิวัตรยกคันนาเป็นคันกั้นหนี้ให้คนไทยได้มีความสุขจากการหมดหนี้ในเวลาอันใกล้นี้